สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมราวิชชิมวณีครับนลินสิงหพุทธังกูลค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับจะได้รู้กัน 15:00 นพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาก็อาจจะวิเคราะห์วิจารณ์กันทุกซอกทุกมุมเสียงส่วนใหญ่ไปในทางไหนครับไปในทางว่ายุบค่ะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้บางท่านก็อาจจะไม่ได้ฟันธง 100% อาจจะยังเหลือความเป็นไปได้ ในทางการเมืองเอาไว้วันนี้เราอยากจะเจาะลึกว่าในมุมของแต่ละท่านที่ยังประเมินว่าก้าวไกลอาจจะไม่ถูกยุบเพราะอะไรแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลมาซัพพอร์ตนะก็เราก็ถามเลยค่ะว่าถ้าไม่ยุบจะเป็นเพราะอะไรถ้ายุบจะเป็นเพราะอะไรและเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าคุณผู้ชมเห็นไปในทางไหนไม่ว่าจะเหตุผลทางกฎหมายว่าก้าวไกลยังมีโอกาสสู้ในมุมนี้และมีน้ำหนักหรือแม้แต่เหตุผลในทางการเมืองว่าทำไมก้าวไกลยังจำเป็นจะต้องอยู่ต่อไปฉะนั้นวันนี้มาเจาะลึกถ้าก้าวไกลจะรอดช่องรอดที่ว่านั้นคืออะไรแต่ละคนเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์การรอดไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปว่ามีใครบ้างและไล่จากเปอร์เซ็นต์ช่องรอดน้อยๆไปช่องรอดมากๆเอาละดูกันว่าส่วนใหญ่ก็อย่างที่ทราบกันตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาการวิเคราะห์คดีพรรคก้าวไกลส่วนใหญ่จะเทน้ำหนักไปทางฝั่งยุบแน่ไม่ว่าจะเป็นกูรูนักวิชาการนักสังเกตการทางการเมืองแม้แต่คนในพรรคบางคนจริงคุยกันนอกรอบเนี่ยนะค่ะก็เชื่อเช่นนั้นไอ้เทน้ำหนักเนี่ยคือมากกว่าครึ่งมากกว่า 50% สงสัยจะโดนยุบแล้วครับแต่บางคนที่บอกว่ายุบแน่ก็อาจจะไม่ได้ให้เต็ม 100% ค่ะจะมีอยู่ท่านนึงอ่ะพูดทุกเวทีเลยอาจารย์ธนพรศรียากูล 100% ไปเลยผมเนี่ยฟันธงเลยยุบแน่นอนที่ยังไม่แน่คือตุลาการจะลงมติยุบแบบเอกฉันท์หรือเปล่าเท่านั้นเองอาจารย์ธนพรชวนมองไปถึงมติละว่าจะออกมาตัวเลขไหนแต่ยุบเนี่ยยุบ100% นะส่วนที่เหลืออาจจะยังมีช่องรอดยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ก้าวไกลจะรอดอยู่บ้างเพราะเขาก็มองว่ามันก็มีเหตุผลสนับสนุนพอจะตอบได้ถ้าสมมติว่ารอดและเหตุผลนี้มันก็ใช้ได้นี่นาแต่ก่อนจะไปดูความเห็นของกูรูการเมืองนะลองดูผลสำรวจของนิดาโพหัวข้อ Believe It or Not ทางการเมืองไทยตอนเดือนพิพากษาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าความเห็นของประชาชนซึ่งหมายถึงเราคือส่วนหนึ่งด้วยนะครับเขาสำรวจมาใช่ไหมคะสุ่มตัวอย่างคิดไม่เหมือนกูรูการเมืองเพราะเขามองว่าก้าวไกลอยากจะรอดนี่เป็นผลสำรวจคนอายุ18ปีขึ้นไป 1,310 ตัวอย่างเก็บข้อมูลระหว่างวันที่25ถึง1สิงหาคมเชื่อหรือไม่ร้อยละ 60.38 ไม่เชื่อว่าจะมีการยุบพรรคการเมืองก็คือก้าวไกลและไม่เชื่อเลยร้อยละ 32.44 ค่ะไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 27.94 อ๋อพอบวกกันแล้วมันก็เกินครึ่งไงเป็น 60.38 กลายเป็นว่าสวนทางกับบรรดากูรูทั้งหลายต้องถามคนทำโพครับอาจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพอาจารย์สุวิชาอ่านผลโพของตัวเองแล้วก็บอกว่ามันสะท้อนความจริงข้อหนึ่งว่าสื่อไม่ใช่ผู้ชี้นำสังคมอย่างที่หลายคนเข้าใจหมายถึงสื่อที่รายงานว่ากูรูบอกว่ายุบแน่ไม่ได้สามารถชี้นำประชาชนได้คนไม่ได้เชื่อตามนั้นลองถอดรหัสดูสักหน่อยค่ะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมคนถึงไม่อยากจะเชื่อว่าพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลจะโดนยุบนะคะประชาชนยุคนี้อาจารย์บอกว่ามีความคิดเห็นเป็นของตัวเองสาเหตุที่ไม่เชื่อหนึ่งคือลึกๆอ่ะหรือเปิดเผยก็ได้คือชอบก้าวไกลก็ไม่อยากให้ยุบอ่ะพอเขามาถามเรื่องโพก็บอกโอ้ยไม่โดนหรอกไม่เชื่อหรอกว่าโดนหรือก้าวไกลสื่อสารกับสังคมบ่อยๆถึงเหตุผลของการต่อสู้และประชาชนที่รับรู้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ฟังขึ้นนี่ที่ก้าวไกลบอกก็เลยคิดว่าไม่น่าจะโดนยุบหรืออันสุดท้ายความเห็นจากนักวิชาการคนสำคัญนะคะอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อยี่ห้อนี้มาปุ๊บแล้วอยู่ทางฝั่งก้าวไกลก็เลยคิดว่าน่าเชื่อถืออาจารย์สุวิชาก็ถอดรหัสจากผลโพลของตัวเองเดี๋ยวลองดูว่ากูรูอย่างอาจารย์ธนพรหรือผลสำรวจความคิดเห็นของนิดาโพอันไหนจะตรงกับคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้กูรูอีกท่านนึงที่อาจจะให้น้ำหนักการยุบถึง 99.5%คืออาจารย์พรชัยเทพปัญญาแต่แกยังเหลือไม่ยุบเอาไว้ 0.5% เรากำลังจะไล่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมนักวิชาการที่เรารวบรวมมาทั้งหมดเราจะไล่จากที่ว่าให้เปอร์เซ็นต์ช่องรอดน้อยไปหามากอันนี้คือไม่ยุบ 0.5 ไงไล่คุณก่อนอะไรอาจารย์พรชัยบอกเหตุผลที่ยังเหลือไว้ 0.5 ไม่ยุบเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะถ้าพูดว่ายุบ 100% มันจะทำให้สังคมหดหู่อ้าว
ควรจะนึกในทัศนคติเชิงบวกอยู่บ้างเหลือเอาไว้สักนิดนึงก็ยังดีแต่ลึกๆมันเกิน 100% ไปแล้วด้วยซ้ำอ้าวอาจารย์วิธีการสื่อสารของอาจารย์พรชัยอาจจะไม่เหมือนกูรูท่านอื่นแปลว่าอาจารย์น่ะมองว่าก็คือยุบนั่นแหละนะเหตุผลที่มองว่ายุบแม้ว่าจะ 99.5% ก็ตามเนื่องจากว่าอาจารย์พรชัยมองว่าผู้มีอำนาจมองก้าวไกลเป็นศัตรูของความมั่นคงเป็นความก้าวหน้าของพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์รับไม่ได้นี่คือคิดแบบนี้ถ้าเทียบกันกรณีของก้าวไกลจะต่างจากการยุบไทยรักไทยกับพลังประชาชนเพราะว่าตอนนั้นเป็นยุคอดีตนายกทักษิณเรืองอำนาจถูกไหมครับแต่กับก้าวไกลอนาคตใหม่หรืออนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้วและก้าวไกลที่มีความเสี่ยงพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอุดมการอ๋อมันไม่ใช่เรื่องของอำนาจตัวบุคคลและมันเป็นแก่นอุดมการเลยความคิดในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยนะคะอาจารย์เลยบอกว่าก็นี่ไงมันมีธงมาแล้วธงคือต้องยุบเท่านั้นบทสรุปมันจะเป็นอย่างนี้ต่อให้พรรคก้าวไกลจะแก้ตัวแก้ต่างใช้ความเห็นแม้แต่กระทั่งความเห็นของอาจารย์สุรพลมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเปรียบเทียบเหมือนสำนวนสุภาษิตไทยเหมือนนิทานอีสปที่ชื่อว่าหมาป่ากับลูกแกะก็โดนขย้ำมาค่ะสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีสำหรับลูกแกะตัวนี้นะนี่อาจารย์พรชัยเหลือไว้ให้ 0.5% ถัดมาเหลือไว้ให้มากขึ้นอีกนิดนึงไต่ระดับมาครับอาจารย์เชษฐาซับเย็นผู้อำนวยการเนชั่นโพครับให้ยุบ 85% ไม่ยุบ 5% แล้วคำวินิจฉัยอาจจะออกมากลางๆ 10% อันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวขยายความว่าคำวินิจฉัยออกกลางเนี่ยคืออะไรเอา 85% เหตุผลของการยุบก่อนอาจารย์เชษฐาบอกว่าศาลตัดสินตามข้อกฎหมายและประจักษ์พยานก็มาจากคดีล้มล้างการปกครองที่ศาลเคยชี้ให้พรรคก้าวไกลยุติการกระทำและมีถ้อยคำสำคัญคือเซาะกร่อนบ่อนทำลายนั่นแหละมันจะมาโยงใจกับคดียุบพรรคนะครับข้อต่อสู้เรื่องกกต.อาจจะยื่นคำร้องข้ามขั้นตอนที่พรรคก้าวไกลพยายามหยิบขึ้นมาอาจารย์เชษฐาบอกว่ามันมีน้ำหนักน้อยเพราะมันเป็นแค่กระบวนการต่อเนื่องจากคดีล้มล้างกกต.ไม่ได้ริเริ่มคดีขึ้นใหม่คือเนื่องจากมันมีผลสืบเนื่องจากคดีแรกคล้ายๆกับต่อยอดไปเลยก็เลยหยิบส่งไปเลยนะครับส่วนที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญเองก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับกระแสสังคมในการพิจารณาในการวินิจฉัยคดีเพราะฉะนั้นกระแสภายนอกไม่ได้มีผลกับ ความคิดเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ 85% อาจารย์บอกว่ายุบก้าวไกลนะคะส่วนเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเหตุผลที่จะไม่ยุบ 5% ใช่ไหมคะของอาจารย์เชษฐาอาจารย์บอกว่าคำว่ารอดในความเห็นของผมเนี่ยคือลงโทษความผิดเบากว่ายุบพรรคไม่ใช่ว่าไม่ผิดเลยผิดอยู่บ้างนะคะความเป็นไปได้อาจารย์บอกว่าลองจินตนาการนะศาลอาจจะนำความเห็นของอาจารย์สุรพลเนี่ยมาร่วมพิจารณาด้วยเสร็จแล้วจะออกมาในเชิงกลางๆหน่อยอะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะผ่อนหนักเป็นเบาตัดสิทธิ์กรรมการบริหารแค่บางคนคนสำคัญสำคัญจริงๆคุณพิธาตอนนั้นหัวหน้าพรรคคุณชัยธวัฒน์เลขาอย่างเช่น2คนนี้แบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่าทราบดีพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยบัญญัติให้การตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเป็นผลโดยตรงจากการยุบพรรคแต่ความเห็นอาจารย์เชษฐาบอกศาลใช้ระบบไต่สวนมีกฎหมายวิธีพิจารณาความของตนเองน่าจะกำหนดแนวทางการพิจารณาและวินิจฉัยคดีได้อย่างอิสระคือไม่ต้องอัตโนมัติว่าไม่ต้องยุบพรรคก่อนเพื่อจะตัดสิทธิ์กรรมการแต่อาจจะไม่ยุบแต่ไปตัดสิทธิ์กรรมการ oh. ไม่ต้องวินิจฉัยไปตามขั้นตามตอนที่กฎหมายมันเขียนเอาไว้นี่คือเหตุผลที่ไม่ยุบแต่บางคนอาจจะไม่รอดแต่เหตุผลที่อาจจะออกกลางๆซึ่งอาจารย์เชษฐาให้เอาไว้ 10% บอกอาจจะสั่งยุบพรรคแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคแต่จำนวนปีน้อยลงไม่ต้อง10ปีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะฟังความเห็นของอาจารย์สุรพลบวกกระแสสังคมลดแรงกดดันสมมตินะถ้าเทียบกันนะสมมติ5ปีถ้าเทียบกับแกนนำพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นเขาโดน10ปีเนี่ยก็ถือว่าจำนวนปีมันน้อยลงหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้เพราะว่าในคำวินิจฉัยในพ.ร.ป.พรรคการเมืองไม่ได้กำหนดว่าจะต้องตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคกี่ปีแล้วแต่ทางศาลเลยเป็นดุลพินิจของตุลาการได้นี่มีเหตุผลออกกลางๆแบบนี้จับตามองจะออกทางนี้ได้หรือไม่นะครับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งครับรองศาสตราจารย์ดร.เกตไทยลังกาพินอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพยัคฆ์อาจารย์เกตไทยให้ยุบ80ไม่ยุบ20อ่ะยุบก่อนก็ได้20ตัวเลขเริ่มเพิ่มมากขึ้นช่องรอดมีเยอะขึ้นนะคะเ
หตุผลที่จะยุบก็คือพฤติการของก้าวไกลเองนั่นแหละแล้วก็ล้อมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะคดีล้มล้างการปกครองก่อนหน้านี้ให้จับตาการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอาจารย์เนี่ยคล้ายๆกับอาจารย์เชษฐานิดนึงต้องบอกว่าอาจจะไม่ถึงไม่ถึง 10 ปีนะอาจจะน้อยกว่านั้นเพราะถ้าน้อยลงจาก10ปีจะลดแรงกดดันได้ค่ะครับส่วนเหตุผลที่ให้ 20% ไม่ยุบก็มองว่าขั้นตอนการส่งคำร้องของกกต.ไปยังศาลไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าศาลยกคำร้องด้วยเหตุผลนี้นะที่จริงเรื่องยังไม่จบนะครับกกต.ก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นใหม่ก็คุณเคยท้วงใช่ไหมว่าทำตามไม่ทำตามขั้นตอนกกต.ก็ไปทำตามขั้นตอนใหม่เพราะพฤติการนั้นยังอยู่ศาลก็อาจจะยังไม่ได้ตัดสินว่าพฤติการนั้นน่ะผิดหรือไม่ผิดแต่ขั้นตอนในการยื่นเนี่ยมันผิดฉะนั้นกกต.อาจจะไปเริ่มตั้งต้นกันใหม่ภายใน 1-2 ปีก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก้าวไกลก็คงอยากจะสู้ในข้อนี้ก่อนแม้ว่าพฤติการจะยังไม่ได้วินิจฉัยยังไม่ได้พูดถึงก็ตามนะครับนี่ส่วนของนักวิชาการอีกท่านหนึ่งอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยจากสุโขทัยครับอาจารย์60 40ยุทธพรให้สัดส่วนแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะเอาเหตุผลที่ไม่ยุบที่บอกว่า 40% นี้มาพูดก่อนนะครับอาจารย์ยุทธพรบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา49เจตนารมณ์มันเป็นเรื่องของการป้องปราม แต่ที่พรรคก้าวไกลกำลังเจอข้อกล่าวหายุบพรรคเนี่ยมันเป็นพรป.พรรคการเมืองมาตรา92ฉะนั้นการลงโทษความเข้มข้นมันแตกต่างกัน49เนี่ยล้มล้างการปกครองให้หยุดการกระทำป้องปรามแต่พรป.พรรคการเมืองมาตรา92คือยุบพรรคคุณจะเอาคนละมาตรามาลงโทษหนักที่สุดด้วยพฤติการเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ไม่ยุบค่ะสองก็คือการตีความว่าอะไรคือการล้มล้างก็เป็นครั้งแรกที่มีความชัดเจนจากคำวินิจฉัยเมื่อปลายเดือนมกราคมคำวินิจฉัยที่3/2567ค่ะจะไปเอาผิดเขาย้อนหลังไม่ได้เพราะเขาเพิ่งรู้ก็เพิ่งจะรู้เองตอนศาลตัดสินนั่นแหละใช่ว่าพฤติการนี้คือล้มล้างและจะมาโยงใยถึงการยุบพรรคได้อย่างไรในเมื่อมันเพิ่งชัดเจน3คือกกต.ไม่ได้ดำเนินการตามพรบ.พรรคการเมืองมาตรา93แต่ไปใช้มาตรา92คือยื่นตรงไปเลยตามที่พรรคก้าวไกลลุ้นว่าจะอาจจะชนะฟาวเพราะกระบวนการมันไม่ชอบนี่เหตุผลทางกฎหมายนะ3ข้อแต่ข้อ4กับข้อ5นี่ดูเหมือนจะเป็นเหตุผลทางการเมืองครับใช่ค่ะแต่เหตุผลทางการเมืองหน่อยไม่ยุบเพราะว่าอยากจะเก็บก้าวไกลไว้ถ่วงดุลกับเพื่อไทยกับอดีตนายกทักษิณไหมถ้ามองในมุมผู้มีอำนาจทางการเมืองนะเก็บไว้ดีกว่าจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเอาไปใช้ต่อและถ้าจะมีเครื่องมือในการป้องปรามก้าวไกลมันยังมีคดีที่เชื่อมโยงกันคือมาตรฐานจริยธรรมของ44ส.ส.ที่ไปลงชื่อแก้112เนี่ยก็ไปติดตัดสิทธิ์ในส่วนนั้นก็ได้คือถ้าจะสอยบางคนก็ในนั้นก็ได้ใช่ไหมอยู่ในมือของปปช.ไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีการยุบพรรคส่วนเหตุผลที่ให้ยุบล่ะ 60% ของอาจารย์ยุทธพรนะคะบอกว่าข้อหนึ่งเลยค่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา49หมายถึงล้มล้างการปกครองนะมันคล้ายคลึงกันคล้ายๆกับมาตรา92ของพรบ.พรรคการเมืองเรื่องของการยุบพรรคมันอาจจะล้อกันไปได้หรือเหตุผลข้อ2คำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองเขาสืบไว้ละเอียดมากค่ะศาลให้นำมาเป็นพยานหลักฐานในคดียุบพรรคก้าวไกลพอหยิบยกมาอ๋อมันก็น่าจะไปด้วยกันไหมข้อ3ก็ไม่มีการเปิดไต่สวนนี่เป็นสัญญาณหรือเปล่าและข้อสุดท้ายนะคะนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการยุบพรรคแบบ New Normalเหตุผลเป็นเพราะว่าสังคมเราเนี่ยเริ่มรับได้กับความปกติใหม่ความปกติใหม่ของไทยคือก็ยุบแล้วก็ไม่มีอะไรเราก็รับรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็มีพรรคใหม่เดี๋ยวเขาก็ย้ายไปสังกัดแล้วก็อยู่กันต่อไปแบบนี้ก่อนจะยุบก็มีกระแสแบบนี้แหละแต่พอยุบแล้วก็กลับเข้าสู่ความปกติอยู่ดีเป็นความปกติใหม่ที่อาจจะเริ่มชินกับการยุบพรรคไปแล้วนะครับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปากุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์อาจารย์สมชายบอกไม่ขอให้คะแนนแล้วกันไม่สามารถจะวิเคราะห์หรือคาดเดาได้เพราะอะไรค่ะเพราะที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญเคยตัดสินในสิ่งที่เหนือความคาดหมายมาแล้วหลายครั้งเพราะฉะนั้นอย่าไปฟันธงเลยดีกว่าวิเคราะห์ไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเจอเซอร์ไพรส์แต่อาจารย์สมชายมีข้อสังเกตเพิ่มเติมครับถ้าก้าวไกลถูกยุบศาลก็ต้องมีคำตอบให้กับสังคมและคำตอบนั้นต้องอิงกับหลักวิชาการทางกฎหมายไม่ใช่ใช้ความรู้สึกแล้วถ้าอธิบายไม่ชัดนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อสถาบันของศาลเองเราเฝ้ารอทุกถ้อยคำของศาลแล้วก็หยิบมาวิเคราะห์อาจารย์สมชายดักเอาไว้เลย3ข้อที่ศาลต้องตอบให้ได้ถ้าบอกว่าจะยุบพรรค
อ่ะ1การเสนอแก้ไขมาตรา112เป็นอำนาจปกติของฝ่ายนิติบัญญัติคำถามคืออ่ะแล้วมันจะกลายเป็นการทำลายระบอบการปกครองได้ยังไงล่ะก็ธรรมดาก็ยื่นส่งไปใช่ไหมคะที่สำคัญนะก้าวไกลตอนที่ยื่นนโยบายให้กกต.ตรวจสอบก่อนเลือกตั้งเนี่ยใช่กกต.ไม่ได้คัดค้านหรือสั่งห้ามนะแล้วต่อมาจะมาบอกว่ายื่นยุบพรรคในสิ่งที่กกต.เคยบอกว่ามันไม่มีความผิดคนที่ไม่ห้ามแต่คนนั้นกลับมายื่นใช่จะบอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองได้อย่างไรแล้วรู้ไหมใครยื่นที่กกต.คะธีรยุทธสุวรรณเกษรคนเดียวกันกับที่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็เพราะยื่นที่กกต.ให้ตรวจสอบนโยบายก่อนกกต.บอกว่าไม่ผิดคุณธีรยุทธก็เลยไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเอาเรื่องมาตรา49เข้ามาแทนฉะนั้นกกต.เคยบอกเอาไว้ตอนนี้จะมาบอกว่าล้มล้างการปกครองขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวเองวินิจฉัยเอาไว้ได้อย่างไรศาลก็ต้องตอบแทนด้วยมันมีข้อสงสัยตรงนี้คำถามที่2การไปร่วมชุมนุมการใช้สิทธิ์ยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาคดี112มันจะกลายเป็นความผิดในการยุบพรรคได้อย่างไรเพราะไปร่วมชุมนุมไปยื่นขอประกันตัวเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามบอกว่าไปแล้วเป็นการล้มล้างการปกครองมันจะมาโยงใยกับการยุบพรรคได้อย่างไรและข้อสุดท้ายค่ะการไปร่วมเลยนะไปร่วมชุมนุมไปยื่นประกันตัวเป็นการกระทำของบุคคลมันไม่เคยเป็นมติพรรคมาก่อนครับคำถามก็คือแล้วจะยุบพรรคได้ยังไงในเมื่อมันเป็นเรื่องบุคคลคำถามในทางนิติศาสตร์เต็มไปหมดถ้าหากว่าศาลจะบอกว่ายุบพรรคก้าวไกลในวันพรุ่งนี้นี่เราเห็นนานาทัศนะจากบรรดากูรูนักวิชาการนักสังเกตการในทางการเมืองอยากจะฟังนักการเมืองพรรคการเมืองที่อยู่นอกสภาที่อาจจะไม่ได้มีพื้นที่สื่อที่อาจจะไม่ได้ฟังความเห็นของคนเหล่านี้บ่อยนักหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาเองเมื่อวานนี้กลุ่มสวพันธุ์ใหม่ที่เขาก็เตรียมจะแถลงการแสดงจุดยืนแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยถอยก็ไม่ได้มีแถลงการจากสวพันธุ์ใหม่แล้วนะครับเนี่ยแต่ก็จะเห็นว่าทุกฝ่ายทุกองค์กรเนี่ยสนใจคดีนี้กันทั้งนั้นส่วนที่จะโฟกัสวันนี้ก็คือบรรดาพรรคเล็กนอกสภาอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในสนามเลือกตั้งไม่มีส.ส.อยู่ในสภาเราไปรวบรวมมาอย่างน้อยถึง6พรรคหลายพรรคมากส่วนใหญ่แนวโน้มไปในทางไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคชวนคุณผู้ชมคิดอย่างนี้นะมันแอบสวนทางนะสมมติว่าเราเป็นพรรคเล็กนอกสภาไม่มีส.ส.แล้วก้าวไกลโดนยุบเรามีสิทธิ์ที่จะให้คนจากก้าวไกลมาอยู่พรรคเราแล้วเราก็จะมีส.ส.อยู่ในสภาเลยนะคะจริงๆมันคือความได้เปรียบทางการเมืองแต่กลับกลายเป็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณปูอัดชยามภวังค์ถูกขับออกไปอยู่พรรคไทยก้าวหน้าซึ่งเดิมไทยก้าวหน้าไม่มีส.ส.เป็นศูนย์ใช่ไหมพอคุณปูอัดเข้าไปอยู่ปุ๊บไทยก้าวหน้าได้เข้าไปอยู่ในสภาแต่ว่าถ้าถามว่าควรจะยุบหรือไม่คนเหล่านี้ก็มองโดยส่วนใหญ่ว่าไม่ควรจะยุบใช่ค่ะ6พรรคมีใครบ้างนะครับอ่ะคุณพิมพ์ไหมทองศักดิ์ภัทรโพคินหัวหน้าพรรคพร้อมนะบอกการยุบพรรคมันแก้ปัญหาอะไรเด็ดขาดไม่ได้หรอกเพราะถ้าจะยุบจริงๆเนี่ยส.ส.ต้องสิ้นสภาพไปด้วยไอ้ที่ทำกันอยู่มันไม่ใช่การยุบมันแค่การย้ายบ้านส.ส.เปลี่ยนที่อยู่ใหม่อุดมการอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมฉะนั้นยุบพรรคก็เปลืองงบประมาณเปล่าๆเดี๋ยวเขาไปหาบ้านใหม่ได้อยู่ดีเออใช่มันก็เก้าอี้ดนตรีไปนะคะคุณกฤตอโนสุวรรณวงศ์ค่ะหัวหน้าพรรคสุวรรณภูมินะคะบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าไม่อยากให้มีพรรคไหนถูกยุบเลยจริงๆแต่ทุกพรรคก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเพราะการทำพรรคการเมืองมันใช้เงินใช้คนอุดมการแล้วก็มีเป้าหมายค่ะครับอีก4พรรคนอกสภาที่มีความเห็นไปในทางว่าไม่ควรจะยุบพรรคนะครับไล่ไปดูหัวหน้าพรรคไทยชนะคุณจักรพงษ์ชื่นดวงบอกก้าวไกลไม่น่าจะถูกยุบเพราะว่ามาจากประชาชนไม่น่าจะถูกยุบได้ง่ายๆนะถ้านับ2คดีเป็นห่วงคดีท่านนายกมากกว่าคดียุบพรรคก้าวไกลไปคดีนายกแล้วแทงสวนนะคดีท่านนายกส่วนใหญ่จะไม่ห่วงกันใช่ไหมครับนั่นน่ะสิค่ะบอกห่วงมากกว่าคดีก้าวไกลเดี๋ยวว่ากันต้องรอดูปลายทางนะคะหัวหน้าพรรคประชาไทยค่ะคุณบุญยงจันทร์แสงนะคะคุณบุญยงบอกว่าคัดค้านการยุบพรรคการเมืองเลยทุกกรณีด้วยนะผมไม่เอาด้วยเพราะว่าพรรคการเมืองนั้นมาจากประชาชนพรรคไหนที่ประชาชนไม่สนับสนุนเดินหน้าไม่ได้ไปโดยปริยายอยู่แล้วหัวหน้าพรรคไทยธรรมคุณอโนไทยดวงดาราบอกแสดงความห่วงใยกับกติกาการยุบพรรคเนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองมีประชาชนเป็นฐานการเสนอนโยบายที่มิชอบมันมีกลไกการตรวจสอบอยู่ซึ่งกลไกเหล่านั้นต้องทำหน้าที่
ในเวลาที่เหมาะสมด้วยและหัวหน้าพรรคประชากรไทยค่ะคุณคณิสรสมมลวนนะคะบอกว่าไม่อยากให้มีการยุบพรรคการเมืองไม่ว่ามันจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเพราะการตั้งพรรคและการมีอยู่ของพรรคการเมืองมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะคะการยุบพรรคเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนการยุบพรรคจึงควรเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องของกกต.อ่ะลองฟังเสียงสะท้อนของ6พรรคการเมืองที่อาจจะไม่ได้มีพื้นที่สื่อมากเท่าไหร่แต่ก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับคดียุบพรรคก้าวไกลครับการยุบพรรคเนี่ยดิฉันมองว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเด็ดขาดจริงๆนะคะเมื่อยุบพรรคแล้วเนี่ยก็ควรจะสิ้นสภาพส.ส.ไปด้วยมันเหมือนกับการย้ายบ้านนะคะทำให้พรรคที่ยุบไปเนี่ยเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เท่านั้นเองค่ะแต่ทุกอย่างการบริหารจัดการอุดมการณ์ต่างๆเนี่ยยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุเราทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันคือรัฐธรรมนูญถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากให้มีใครยุบแต่ท้ายที่สุดเราต้องเคารพกฎหมายซึ่งกันและกันทำพรรคการเมืองเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเงินคนอุดมการและเป้าหมายพรรคการเมืองซึ่งถือกำเนิดโดยประชาชนเนี่ยไม่ได้ถูกยุบได้โดยง่ายๆในสถานการณ์อย่างนี้ผมว่าพรรคก้าวไกลไม่น่าจะถูกยุบน่าเป็นห่วงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการแต่งตั้งนะครับรัฐมนตรีนี่จะเป็นเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการสลับขั้วทางการเมืองหรือการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมดนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลอันนี้น่าเป็นห่วงมากกว่านะครับถ้าไม่มีการยุบพรรคการเมืองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพรรคการเมืองมาจากการจัดตั้งโดยสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนที่มีอุดมการณ์ในทางการเมืองร่วมกันก่อตั้งพรรคนะครับการจะยุบพรรคการเมืองได้จะต้องเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจพรรคการเมืองนั้นแล้วพรรคการเมืองนั้นไม่มีแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนก็จะถูกยุบไปตีใหญ่นะครับแต่แสดงความห่วงใยกับเพื่อนพรรคการเมืองด้วยกันนะครับผมก็ไม่อยากให้มีพรรคการเมืองไหนถูกยุบนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองนะครับทุกพรรคนะครับเป็นสถาบันการเมืองนะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะครับสนับสนุนการนำเสนอนโยบายนั้นเป็นเรื่องสิ่งสำคัญอันไหนชอบหรือไม่ชอบนะครับก็ควรจะไม่ต้องปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานนะครับหรือตักเตือนได้เลยเราไม่อยากให้มีการยุบพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดเพราะพรรคการเมืองกว่าจะเกิดขึ้นได้กว่าจะตั้งได้มันยากเย็นแสนเข็ญนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมายุบพรรคการเมืองแล้วก็ตัดสิทธินักการเมืองนะเป็นการริดรอนสิทธิคนที่สามารถที่จะยุบพรรคการเมืองได้นั่นจะต้องเป็นสมาชิกหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนใช่มากกว่านะครับไม่ใช่ให้กกต.มาใช้ข้อกฎหมายนะครับบางสิ่งบางอย่างนั่นเป็นเสียงสะท้อนจากบรรดาหัวหน้าพรรคเล็กๆนะครับที่ปกติอาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่วันนี้ก็จะหยิบขึ้นมาให้ฟังกันหลากหลายพูดถึงพรรคเล็กนอกสภาวันนี้มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของพรรคทางเลือกใหม่เขาไปที่กกต.บอกให้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกพรรคของพรรคก้าวไกลกันหน่อยคือเขาไปส่องดูค่ะ คุณราเชนตระกูลเวียงหัวหน้าพรรคเขาบอกว่าเขาไปเจอชื่อเยาวชนคนหนึ่งอายุต่ำกว่า18ปีมีรายชื่อเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้มันผิดกฎหมายพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา24นะแล้วเขาก็ไปไล่เรียงดูเขาบอกเออจริงแฮะทำไมมีอายุต่ำกว่า18ปีมาได้นะคะนักข่าวถามคุณราเชนว่าคุณราเชนไปยื่นกกต.วันนี้พรุ่งนี้เขาจะตัดสินคดียุบพรรคก้าวไกลแล้วคุณวันนี้เลยเหรอนี่จะมาซ้ำเติมหรือเปล่าคุณราเชนบอกไม่ได้มาซ้ำเติมแต่มาซ้ำสองแสบไหมล่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดียุบพรรคที่ศาลนัดอ่านคำวินิจฉัยพรุ่งนี้เลยเนี่ยคุณราเชนเขาก็มีเอกสารนะอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรคคนหนึ่งผู้ชายนะครับตอนที่เป็นสมาชิกเนี่ยอายุ16ปี3เดือน29วันเท่านั้นเองแล้วก็แนบเป็นบัตรประชาชนมาให้ดูเนี่ยนะครับบอกว่าเขาไปตามตัวจนพบแล้วก็สอบถามได้ความว่าเขาไม่ทราบว่ามีชื่อเป็นสมาชิกพรรคแต่เคยไปร่วมกิจกรรมของพรรคฉะนั้นวันนี้ก็เลยไปที่กกต. อยากจะให้ตรวจสอบสมาชิกก้าวไกลหน่อยว่ามีคนอายุต่ำกว่า18จริงหรือไม่ลองฟังประเด็นที่คุณอาเชียนจะตรวจสอบครับจะมายื่นกับกกต.เนี่ยให้ตรวจสอบการเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลนะที่ก่อนหน้านี้มีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ย เป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นได้อย่างไรดังนั้นกกต.คงจะต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดแล้วก็ทุกพรรคการเมืองด้วยนะครับว่าในมาตราที่หมวด2มาตราที่24นะไม่ได้มีเจตนาที่จะมาใส่ร้ายพรรคก้าวไกลไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครเพราะพรรคก้าวไกลก็สาหัสอยู่แล้วเวลานี้ถูกไหมแล้วเรื่องนี้ก็คงไม่เป็นประเด็นที่จะไปล้มล้างเขาเอาละ
พรุ่งนี้ลุ้นกันพรรคก้าวไกลจะอยู่หรือจะไปแต่ในมุมของพรรคเล็กหัวหน้าพรรคไทยชนะคุณจักรพงษ์ชื่นดวงมีข้อคิดเห็นอย่างหนึ่งว่าอย่าโฟกัสแต่พรรคการเมืองที่อยู่ในสภาใช่ค่ะอยากเสนอว่าอย่าให้การเมืองเป็นที่แสดงบทบาทเฉพาะพรรคการเมืองที่มีส.ส.สิแต่พรรคการเมืองที่เขาไม่มีส.ส.นะคะแล้วเขาก็ยังทำกิจกรรมทางการเมืองอยู่เปิดโอกาสให้เขาหน่อยให้เข้าไปมีบทบาทในงานสภาด้วยอย่างเช่นเข้าไปได้ไหมไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญตามความรู้ความสามารถหรือประเด็นที่พรรคการเมืองเหล่านั้นนะคะเขาให้ความสนใจเพราะว่าบุคลากรของพรรคเหล่านี้ก็มีความรู้ความสามารถจะสามารถช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาประเทศชาติได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นการรวมชาติในอีกรูปแบบนึงถ้ากำลังฮิตกันอยู่นะคำว่ารวมชาติรวมชาติในวันนี้ที่พูดกันหมายถึงการปรับครม.แล้วอาจจะดึงประชาธิปัตย์เข้ามาเติมกลายเป็นครม.รวมชาติคุณจักรพงศ์ก็เลยเสนอว่าเอ๊ะการทำงานของพรรคการเมืองนอกสภาเนี่ยอาจจะเป็นการรวมชาติได้แบบนึงนะครับประเมินกันต่อถ้าหากว่าพรรคก้าวไกลต้องมีอันเป็นไปในทางการเมืองปฏิกิริยาจากนานาชาติจะเป็นอย่างไรอาจารย์กฤษดาบุญเรืองนักวิชาการที่พำนักอยู่ที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียของสหรัฐแล้วอาจารย์กฤษดาก็จะช่วยข่าวคนข่าวเรามอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่ต่างชาติเขามองเข้ามาในประเทศไทยเอามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมอยู่เป็นระยะเนี่ยนะครับอาจารย์ถือว่าเป็นผู้รวบรวมปฏิกิริยาเพราะอาจารย์จะมีวงสนทนาเยอะแยะมากมายคนไทยที่นู่นคุยกับคนต่างชาติที่นู่นแล้วก็เอามาบอกกล่าวกันอาจารย์แบ่งฉากทัศน์เป็น2ฉากทัศน์และผลที่ตามมามันจะแตกต่างกันอย่างแรกถ้าหากสถานการณ์สงบหมายถึงว่าก้าวไกลต้องถูกยุบก่อนนะก้าวไกลยอมรับคำวินิจฉัยแล้วก็เรียกร้องให้สมาชิกกับผู้สนับสนุนอยู่ในความสงบปฏิกิริยาจากต่างประเทศก็จะอยู่ในวงจำกัดแต่ก็ยังจะให้การสนับสนุนพรรคก้าวไกลในทางอ้อมสนับสนุนคือที่ตั้งต้นจากสมมติฐานว่าถูกยุบนะเพียงแต่ว่ายุบแล้วสงบหรือไม่สงบยุบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าสงบปฏิกิริยาต่างประเทศก็อยู่ในวงจำกัดให้การสนับสนุนในทางอ้อมการสนับสนุนในทางอ้อมที่ว่าอย่างเช่นให้เวทีในการแถลงข่าวหรือว่าจะมีการปาฐกถาในวงวิชาการไหมหรือให้ตำแหน่งเลยค่ะเป็นตำแหน่งหน้าที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักวิจัยในสถาบันการเมืองระดับโลกนะคะเพื่ออะไรเพื่อต้องการช่วยรักษาความนิยมของผู้นำทางการเมืองที่เป็นดาวเด่นอยู่อย่างคุณพิธาอย่างเงี้ยไปอยู่ในเวทีต่างๆพวกนี้ก็ยังคงรักษาความโดดเด่นผู้นำคนอื่นๆก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ช่วยแบบที่หนึ่งนอกจากนั้นอาจจะมีการแสดงออกจากต่างประเทศที่ทำในนามของกลุ่มคือแทนที่จะทำแยกเป็นแต่ละประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยแต่ถ้าทำในนามของกลุ่มเนี่ยมันหลากหลายประเทศก็เป็นการแสดงเอกภาพของกลุ่มประเทศประชาธิปไตยแบบนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าแสดงจุดยืนเพียงแค่ประเทศเดียวมีพลังมากกว่าด้วยใช่ไหมใช่ครับตรงกันข้ามถ้าหากว่าถูกยุบแล้วสถานการณ์ไม่สงบเกิดความวุ่นวายเข้ามาอาจารย์กฤษดามองว่ากลุ่มประเทศทางตะวันตกและพันธมิตรอาจจะใช้เวที UNและเวทีอื่นๆตำหนิและประณามการริดรอนสิทธิมนุษยชนเป็นไปได้อาจจะเสนอเป็นยัตติฉุกเฉินไปแสวงหาข้อตกลงในนามของสหประชาชาติเอาเข้ามากดดันรัฐบาลไทยหรืออาจจะไปรื้อฟื้นเรื่องเก่าที่ยังค้างอยู่ในสหประชาชาติเช่นรายงานพิเศษจากสถาบันสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในสหประชาชาติเรื่องการคุกคามต่อประชาธิปไตยค่ะเพราะในรายงานฉบับนี้มีคำกล่าวหาโดยสรุปว่าพรรคก้าวไกลถูกกดขี่คนมาเลือกตั้ง14ล้านถูกริดรอนสิทธิ์แล้วก็การตั้งคำถามเรื่องมาตรา112นอกจากนั้นยังมีคำเตือนเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลที่เขาเคยเตือนเอาไว้อยู่แล้ว อาจจะถูกขุดขึ้นมาพูดอีกรอบหนึ่งถ้าหากว่ามันเกิดสถานการณ์ที่มันไม่สงบขึ้นมามีอีกเรื่องนึงที่อาจจะถูกขุดได้นะคะเป็นอีกหนึ่งรายงานค่ะเป็นรายงานพิเศษนะคะจากสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนในเมียนมาเกิดขึ้นตอนมิถุนายนปี24นะคะกล่าวหาว่าภาครัฐกับธนาคารพาณิชย์ของไทยเขากล่าวหานะเอื้อประโยชน์อำนวยให้รัฐบาลทหารของพม่าใช้เป็นเครื่องมือในการซื้ออาวุธและสิ่งจำเป็นอื่นๆในการรังแกชนกลุ่มน้อยโดยใช้คำพูดว่าไทยเราเนี่ยมีส่วนร่วมกับการสังหารชาวพม่าสองอันนี้อาจารย์บอกว่าการตำหนิหรือประณามรัฐบาลไทยในสหประชาชาติและการย้ำถึงรายงาน2ฉบับนี้จะทำให้ไทยเสียเครดิตในเวทีโลกเลยครับส่วนพรรคการเมืองใหม่ของก้าวไกลไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามอาจารย์มองว่าก็จะได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศอีกหลายรูปแบบทั้งหนุนแบบเปิดเผยและหนุนเป็นความลับ
ความลับไอ้การสนับสนุนเนี่ยก็อย่างเช่นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์มีเครือข่ายประสานงานกันแล้วก็อาจจะมีทรัพยากรที่สร้างโมเมนตัมให้ชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปค่ะนี่คือปฏิกิริยาที่โลกกำลังจับตามองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากยุบก้าวไกลในสายตาของอาจารย์กฤษดาบุญเรืองนะครับก็เอาซีนาริโอที่มันจะเกิดขึ้นมาขยายให้เห็นแต่ว่าช่องรอดก็อาจจะยังมีมีอย่างที่เรานำเสนอ มุมวิเคราะห์ไม่ว่าจะมุมกฎหมายหรือมุมการเมืองแม้ว่าโอกาสถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยมากก็ตามอย่างที่ทราบกันว่านายกรัฐมนตรีสูญเสียคุณแม่ไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีการสวดพระอภิธรรมศพมาต่อเนื่องหลายวันมีคนการเมืองไปร่วมงานศพของคุณแม่นายกรัฐมนตรีก็หลากหลายท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานวันสุดท้ายแหละแล้วก็เป็นวันสำคัญที่สุดคืองานพระราชทานเพลิงศพนะครับมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในงานพระราชทานพระราชทานเพลิงศพคุณชดช้อยทวีสินหรือว่าคุณแม่ของนายกรัฐมนตรีที่วัดเทพศิรินทราวาสทีนี้วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นวันสุดท้ายก็มีบุคคลสำคัญเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนี่ท่านมาวันที่2แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมาเมื่อวันอาทิตย์แล้วครั้งหนึ่งช่วงหยุดสุดสัปดาห์อดีตนายกทักษิณก็มานะครับคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และครอบครัวรวมถึงรัฐมนตรีส.ส.พรรคเพื่อไทยก็อีกหลายท่านแต่มาพร้อมกันก็คงจะมีข้อสงสัยว่าบางท่านจะได้เจอกันหรือไม่อย่างไรคะไล่ไปดูเลยนะต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ อดีตนายกทักษิณพบกับพลเอกประยุทธ์องคมนตรีอ่ะลองดูภาพแรกที่ทั้งสองคนเดินทักทายกันครับว่าครับบางหมดที่ใครเดินใครเดินมาฮะทีละอะไรจบเลยยกจะไม่ได้พูดอะไรกันมากมายเท่าไหร่เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ท่านองคมนตรีกับอดีตนายกทักษิณพบปากกันเหมือนกับคุณทักษิณเนี่ยเดินเข้ามาหานะเดินเข้ามาหาพลเอกประยุทธ์จากนั้นทั้งสองท่านเนี่ยก็จะมีเก้าอี้รับรองเหมือนคนละมุมนะครับแต่ก็มีบางจังหวะที่อาจจะหันหน้ามาแล้วอาจจะเจอกันบ้างใช่สิมันเป็นทางเดินขั้นใช่ไหมใช่ทีนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะนั่งฝั่งหนึ่งคุณทักษิณจะนั่งอีกฝั่งหนึ่งพร้อมกับครอบครัวแต่ว่าพอลูกสาวทั้งสองท่านก่อนจะเข้าไปนั่งก็เดินมาทักทายพลเอกประยุทธ์เริ่มจากท่านแรกก่อนคุณเอมพินทองทาอันนี้ไงเดินมาทักเดินมาไหว้พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่สามีของคุณเอมไม่ใช่คุณโอ๊คนี่สามีนะจำชื่อไม่ได้แต่เป็นสามีของคุณเอมนะหลังจากนั้นอีกท่านหนึ่งครับ คุณอุ้งอิงแพทองทานเดินมาสวัสดีพลเอกประยุทธ์นะนี่มีจังหวะเห็นไหมคุณทักษิณหันมามองนิดนึงตอนคุณอุ้งอิงเดินมาทักทายพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ครับทั้งสองฝ่ายก็นั่งกันอยู่คนละฝากบางช็อตผู้สื่อข่าวช่างภาพก็จับภาพมีสายตาที่คุณทักษิณหันมามองคือไม่รู้ว่าถึงขั้นจะมองพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าแต่ก็เหลือบมานิดนึงแล้วจังหวะภาพมันได้พอดีก็นั่งแถวเดียวกันมีแค่ทางเดินขั้นมันหันไปทางไหนก็คิดว่ามองกันเดี๋ยวรอดูไม่รู้จะมีรายงานอะไรออกมาไหมว่าทั้งสองท่านจะได้พูดคุยอะไรกันหรือเปล่าภาพสุดท้ายครับฝั่งที่พลเอกประยุทธ์นั่งเนี่ยจะมีภรรยาท่านด้วยนะอาจารย์น้องใช่ไหมภริยาพลเอกประยุทธ์แต่ว่านี่ข้างๆพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยพี่อ้วนคือคนที่3เลยนะมีภาพที่นั่งคุยกันหลากหลายผ่านสสพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็เหมือนคล้ายๆฝากให้รวมไทยสร้างชาติช่วยงานท่านนายกช่วยงานนายกมีใครดื้อไหมไม่มีเลยท่านนายกก็บอกว่าไม่มีใครดื้อนะทุกคนก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีก็เป็นดราม่าเพราะลุงตู่ในวันนี้คือองคมนตรีฟังในมุมของคนวิจารณ์ก่อนย้อนกลับไปเมื่อวานคนวิจารณ์คืออาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลโพสต์ไว้เลยค่ะบอกว่าบทบาทขององคมนตรีเนี่ยจะเป็นการยุ่งเกี่ยวทางการเมืองไหมแต่ว่าทุกคำที่อาจารย์ปิยบุตรโพสต์เนี่ยคือเขาจะเป็นคำถามนะเขาจะหรือไม่นะคะตั้งหัวไว้แบบนี้ค่ะองคมนตรีต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในทางการเมืองใดๆโดยสรุปแล้วนะคะอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าการแสดงความเห็นของพลเอกประยุทธ์ในงานศพของคุณแ
ท่านนายกนะคะคือพูดถึงรัฐบาลพูดถึงรวมไทยสร้างชาติจะเป็นการแสดงการฝักใฝ่ในทางการเมืองใดๆหรือไม่บวกกับท่านนายกเองก็มาให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นใช่ไหมเปิดเผยว่าท่านองคมนตรีท่านพูดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะถามว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะหลังจากนั้นที่โพสต์ของอาจารย์ปิยบุตรออกไปค่ะวันนี้เลยท่านนายกให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้เลยนะคะท่านนายกบอกว่าอ้าวก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ไปร่วมงานนะเนาะจริงๆเนี่ยผมกับท่านพบปะกันในหลายโอกาสอยู่แล้วคุณแม่ผมเสียไปท่านก็มาให้กำลังใจอ่ะท่านเองก็เจอบุคคลที่ท่านคุ้นเคยสมัยท่านเป็นนายกมาตั้ง8ปีก็คิดว่าทุกคนคงมีข้อคิดเห็นของแต่ละคนได้เองแหละเนาะนักข่าวก็เลยถามท่านนายกนะคะว่าท่านนายกคะคือมีการมองกันนะคะว่าจังหวะเวลาเหมือนกับท่านน่ะเอาตัวออกห่างจากคุณทักษิณหรือเปล่าในระยะหลังๆอันนี้ท่านนายกไม่ตอบนะแต่ยิ้มก่อนค่ะคุณผู้ชมแล้วถึงจะมาบอกว่าผมเนี่ยนะไม่ได้ตีตัวออกห่างใครทั้งนั้นแหละทำงานอย่างเดียวเลยคือถ้าเกิดทำงานแล้วมันไม่สามารถไปเจอใครได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะนะเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจอ่ะว่ามีหน้าที่นายกอยู่ตรงนี้ต้องทำงานลงพื้นที่ตลอดไม่ว่างเลยนะคะลองฟังเสียงท่านนายกค่ะท่านไปเป็นการส่วนตัวครับนะครับผมเองผมก็พบปะกับท่านในหลายๆโอกาสนะครับคุณแม่ผมเสียไปท่านก็มาให้กำลังใจนะครับท่านเองท่านก็เจอบุคคลที่ท่านคุ้นเคยสมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าทุกท่านเองน่าจะมีข้อคิดเห็นของแต่ละคนได้เองอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ตีตัวออกห่างใครทั้งนั้นนะครับผมทำงานอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดการทำงานแล้วก็ไม่สามารถไปพบบางท่านได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงเข้าใจว่าผมมีหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เราต้องทำงานอยู่แล้วผมก็ลงพื้นที่ตลอดท่านก็เห็นวันเสาร์ที่ผมก็ยังทำงานอยู่พบปะกันธรรมดาก็มีการคุยกันธรรมดานะคะส่วนคุณผู้ชมใครนะที่พูดถึงพาดพิงลุงตู่เนี่ยจะต้องมีคนนี้คือเงาของลุงตู่เข้ามาป้องตลอดนะคะเข้ามาแล้วค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะดร.แดกนะคะบอกว่าข้อความของอาจารย์ปิยบุตรที่โพสต์ออกมาเนี่ยผมขอสื่อสารไปถึงคุณบ้างได้ไหมพลเอกประยุทธ์การที่ไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมนั้นเป็นการแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทยมันคือความเอื้ออาทรของคนไทยในสังคมที่มีต่อกันในวาระต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นและมันสำคัญกับคนคนนั้นมากมันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยก็มีการร่วมพูดคุยกันทั้งท่านนายกนะคะท่านอดีตนายกคุณอนันต์รวมไปถึงส.ส.ให้ทำงานเพื่อบ้านเมืองมันก็เป็นความเมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นว่าการทำงานเพื่อประเทศชาติประชาชนมันคือเรื่องสำคัญไงนี่แหละถูกต้องดีงามแล้วผมนะหวังว่าคุณปิยบุตรพอทราบแล้วคุณน่าจะพอแยกแยะออกนะถึงธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในสังคมไทยนะคะเพราะไม่ใช่ทุกเรื่องเอามาโยงเป็นการเมืองไปซะหมดมันไม่ได้นี่ก็เป็นควันหลงจากงานพระราชทานเพลิงศพและงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ของนายกรัฐมนตรีนะครับมีคนการเมืองไปเจอกันก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันตามมาทีนี้ย้อนกลับมาถูกไหมครับไอลอเนี่ยเขาไปพาดหัวว่าไทยตอบ UN ยื่นยุบก้าวไกลเป็นไปตามรัฐธรรมนูญย้ำมาตรา112มีโทษแรงเหมาะสมแล้วอันนี้คือคำพาดหัวของไอลอแต่ว่าเนื้อในไอลอก็แปลจากเอกสารที่รัฐบาลไทยตอบผู้แทนพิเศษของสหประชาชาตินั่นแหละอย่างเช่นเรื่องคดีการยุบพรรคเนี่ยรัฐบาลก็อธิบายว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะว่าการแก้112โดยคุณพิธาผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลมันไปละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา49ที่ว่าบุคคลจะมาใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ไม่ได้แล้วกติการะหว่างประเทศเนี่ยเขาให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบมีข้อจำกัดในบางเรื่องซึ่งก็ต้องเคารพในสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอื่นด้วยเช่นกันประเด็นถัดมาเรื่องมาตรา112ที่ทางผู้รายงานพิเศษเรื่องพรรคก้าวไกลพรุ่งนี้ที่จะต้องฟังคำวินิจฉัยของศาลว่าจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นานาชาติเขาจับตามองก็เพราะว่าพรรคก้าวไกล เป็นพรรคการเมืองที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในเวลานี้และถ้าย้อนไปก่อนการตั้งรัฐบาลเป็นพรรคที่มาเป็นอันดับที่หนึ่งคนเลือกมากที่สุดแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ตั้งรัฐบาลคือเรื่องตั้งรัฐบาลโอเคแหละมันเป็นวิถีทางรัฐสภาของเราก็ใครรวบรวมเสียงข้างมากได้คนอื่นจะมาแทรกแซงมันก็คงพูดไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ถ้าจะยุบพักนี่แหละในสายตาต่างชาติก็ตั้งคำถามกันมากแล้วเมื่อวานนี้อย่างที่เรารายงานไปว่า
รัฐบาลไทยเนี่ยตอบคำถามของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติที่ส่งคำถามมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนนะแต่เราเพิ่งตอบเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองที่เราไล่เรียงไปเมื่อวานไงว่าตอบว่ายังไงทีนี้เอกสารทั้งคำถามทั้งคำตอบเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเผยแพร่แล้วก็แปลโดยเว็บไซต์ไอลอว์ถึงขั้นตอนการดำเนินคดีและเหตุที่จะกำหนดโทษเนี่ยมันรุนแรงเกินไปหรือไม่รัฐบาลก็บอกว่ามาตรา112ไม่ได้เพียงแค่ปกป้องพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทแบบเดียวกับที่ปกป้องประชาชนในกฎหมายหมิ่นประมาทแต่ยังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นเสาหลักของชาติสำหรับคนไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำเนินคดีตามมาตรา112ก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดคือตัวคำแปลเนี่ยคงจะแปลใกล้เคียงกันแหละไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าตัวพาดหัวที่บอกว่ารัฐบาลย้ำยื่นยุบก้าวไกลเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา112มีโทษแรงเหมาะสมแล้วปรากฏว่าคุณรัฐชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงการพาดหัวการจับประเด็นของไอลอว์เนี่ยครับบอกว่าไปสรุปแบบไม่ตรงกับเนื้อหาไม่ตรงกับความเป็นจริงไปสร้างความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริงคุณรัฐชาลีจันทร์อธิบายว่าหนังสือของไทยเนี่ยเป็นการตอบคำถามตามข้อร้องเรียนของกลไกพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับกระบวนการที่มันผ่านมาแล้วเช่นคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ31มกราคมปี67การยื่นคำร้องของกกต.ต่อศาลให้ยุบก้าวไกลที่ชี้แจงไปเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นสถานะของคดีณวันที่ตอบข้อร้องเรียนแล้วรัฐบาลไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฟ้องยุบก้าวไกลเข้าไปแทรกแซงการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ฉะนั้นหนังสือของไทยฉบับนี้เนี่ยได้ระบุเกี่ยวกับการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญวันที่7สิงหาโดยที่ไม่ได้มีการคาดเดา มันไม่ใช่ความเห็นของรัฐบาลว่าคดีมันควรจะเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแค่บอกสถานะของคดีและในหนังสือเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองนะเพราะที่ผ่านมามีการยุบการพรรคการเมืองมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติการยุบพรรคที่มันโยงกับประชาชนมันทำให้เสียงของประชาชนไม่ถูกสะท้อนตามความเป็นจริงคือต้องแยกข้อเท็จจริงที่รายงานต่อ UN กับความเห็นของรัฐบาลรัฐบาลไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าวไกลไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้สนับสนุนเลยใช่หรือจะไปคอนเฟิร์มยืนยันว่ามันถูกต้องแล้วแค่รายงานสถานะของคดีว่าโอเคก่อนหน้านี้ศาลตัดสินว่ายังไงกกต.ก็เลยว่าไปตามนี้ตามรัฐธรรมนูญเหมือนเราไล่ไทม์ไลน์ให้เขาฟังใช่ไหมไม่ได้เห็นด้วยว่าจะยุบหรือไม่ยุบวันนี้ก็แล้วแต่คนตีความว่าหนังสือที่รัฐบาลตอบทาง UN เนี่ยมันถูกตีความว่ายังไงก็ฟังทั้งสองมุมทั้งที่ไอลอว์จับประเด็นไปพาดหัวแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่เราจับตาปฏิกิริยาของต่างประเทศเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเขาจะแอคชั่นกับเราแบบไหนตั้งแต่เริ่มที่มีภาพคุณพิธาถ่ายรูปคู่กับทูตของ18ประเทศใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องใหญ่มาเรื่อยๆวันนี้ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะท่านนายกบอกว่าส่วนตัวเนี่ยท่านนายกนะคิดว่าทั้ง18ประเทศนะคะระบบยุติธรรมและระบบบริหารแยกกันชัดเจนอยู่แล้วแหละฝ่ายบริหารไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมแน่นอนและกระบวนการยุติธรรมของไทยก็เป็นกลางและเป็นสากลได้รับการยอมรับจากทุกๆฝ่ายอยู่แล้วนะคะลึกๆแล้วท่านนายกบอกว่าจริงๆต้องออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ทราบว่าเขาคุยกันเรื่องนี้อะไรกันยังไงด้วยซ้ำนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าความกังวลเนี่ยมีไหมในเนื้อหาหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศที่เราเพิ่งคุยกันไปที่ชี้แจงต่อ UN ไปเนี่ยพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วบางคนมองว่ามันแรงนะคะท่านนายกบอกว่าอ๋อส่วนเนี้ยเหรอให้กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงจะดีกว่าผมชี้แจงนะลองฟังเสียงดูค่ะในประเทศทั้ง18ประเทศเนี่ยการเรื่องระบบยุติธรรมกับระบบการบริหารก็แยกชัดเจนฝ่ายบริหารก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายกับกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับแล้วกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยก็เป็นกลางแล้วก็เป็นสากลแล้วก็ได้รับความยอมรับจากทุกๆฝ่ายอยู่แล้วอันนี้มันเราประเทศเราก็เป็นเอกราชนะครับแต่ก็ต้องให้เกียรติทางนั้นเหมือนกันผมไม่ทราบว่ารายละเอียดของการพูดคุยสนทนาเป็นเรื่องอะไรบ้างครับแต่ท่านนายกบอกเดี๋ยวให้ทางกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงเนี่ยก็ยังไม่เห็นคำชี้แจงเป็นทางการนะจะได้เห็นแค่โพสต์ของคุณรัฐชาลีจันทร์ในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นนะครับเอาละนี่คือปฏิกิริยาที่มองกันว่านานาชาติจะสนใจคดียุบพรรคก้าวไกลอย่างไรส่วนที่คนไทยจะสนใจ
ก็คือพรรคก้าวไกลถ้าถูกยุบแล้วสมมติเนี่ยจะไปไหนต่อภายใต้โครงสร้างของพรรคไหนจะใช้ชื่อพรรคอะไรใครจะเป็นแกนนำใช่ไหมครับตรวจสอบข่าวล่าสุดเป็นรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงของพรรคก้าวไกลว่าแกนนำพรรคระดับผู้นำจิตวิญญาณได้ดำเนินการเรื่องจัดเตรียมพรรคสำรองเอาไว้เพื่อจะรองรับกรณีก้าวไกลถูกยุบแล้วครับพรรคสำรองที่มาแรงที่สุดขณะนี้คือพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจริงๆด้วยเป็นจริงเหรอเนี่ยแต่กระบวนการหาพรรคสำรองจริงๆแล้วมีการเตรียมเอาไว้ถึง3พรรคนะครับโดยพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลอยู่ในลำดับที่3ด้วยซ้ำเพียงแต่เมื่อพูดคุยกันในเชิงลึกถึงขั้นมีข้อตกลงกันในช่วงสุดท้ายเนี่ยทางผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเชื่อใจคนของพรรคถิ่นกาขาวมากกว่าและเป็นพรรคที่มีปัญหาน้อยที่สุดตอนนี้โอกาสความเป็นไปได้ที่จะเลือกพรรคถิ่นกาขาวเป็นพรรคสำรองจากอันดับ3จึงแซงขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่1ส่วนหัวหน้าพรรคในช่วงเปลี่ยนผ่านชื่อมาแรงที่สุดตอนนี้ยังเป็นคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลแต่จะเป็นหัวหน้าพรรคยาวไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่อันนี้อยู่ที่กระแสการตอบรับและความจำเป็นทางการเมืองด้านอื่นๆสำหรับพรรคสำรองที่จะเป็นพรรคใหม่ของก้าวไกลในทางผู้นำจิตวิญญาณเขาวางเกมเอาไว้ให้มีกรรมการบริหารพรรคเพียงแค่5คนลดความเสียหายถ้าหากมีการยุบพรรคอีกรอบหนึ่งสำหรับผู้นำจิตวิญญาณของก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการจัดหาพรรคสำรองก็คือผู้นำจิตวิญญาณอันดับหนึ่งครับโดยดำเนินการกับคนสนิทจริงๆเพียงไม่กี่คนแล้วก็เก็บเป็นความลับสุดยอดจนกระทั่งมีข่าวหลุดออกมาว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลที่กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันในสังคมการเมืองณเวลานี้เดี๋ยวจับตามองว่าจะเป็นพรรคนี้ใช่หรือไม่ทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันประชุมวุฒิสภานะครับและเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะที่ประชุมกันแบบลงเนื้อหาสาระเพราะว่าก่อนหน้านี้มันคือการเลือกประธานถูกไหมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็จะมีประเด็นที่จะต้องให้สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ได้พิจารณาปรากฏว่ามันเริ่มเห็นร่องรอยการโหวตกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเห็นพละกำลังของสว.สายสีน้ำเงินจนสว.ที่เป็นเสียงข้างน้อยเริ่มออกมาพูดให้เข้าใจบางคนก็แสดงออกด้วยการ walk out ทนไม่ได้คือเดินออกจากที่ประชุมบ้างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการตั้งกรรมธิการขึ้นมาจะตรวจสอบคุณสมบัติของอัยการสูงสุดท่านใหม่ใช่ที่จริงๆแล้วคณะกรรมการอัยการเนี่ยเขานำเสนอค้างมาตั้งแต่สว.ชุดที่แล้วคราวที่แล้วทีนี้ชุดนี้เนี่ยก็ต้องมาดำเนินการต่อปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยพอเกิดการประชุมแล้วมันก็มีความวุ่นวายอาจารย์นันทนานันทวโรภาสหนึ่งในสว.พันใหม่ออกมาโพสต์เลยครับบอกว่าประชุมสว.วันแรกก็เจอกำแพงสีน้ำเงินกินรวบตั้ง15กรรมธิการตรวจสอบองค์กรอิสระเต็มแผงไม่แบ่งใครแล้วเราจะตรวจสอบผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระให้โปร่งใสได้อย่างไร walk out ฟ้องประชาชนแล้วเมื่อวานนี้ก็มีภาพที่อาจารย์นันทนารวมถึงสว.หลายๆท่านเนี่ยก็ walk out เดินออกจากห้องประชุมไปเช่นเดียวกันกับคุณหมอเปรมศักดิ์นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ walk out สว.สายขาวใช่ไหมคะที่ตอนนั้นเขาแจกริสแบนสีขาวนะคะเขาก็ walk out แล้วเขาก็บอกว่าผมก็มีเหตุผลของผมอ่ะก็สว.บ้านใหญ่อ่ะลากไปทั้งสองวาระเลยทั้งเรื่องตั้งกรรมธิการตรวจสอบใช่ไหมคะตำแหน่งอัยการสูงสุดแล้วก็ประธานศาลปกครองสูงสุดแสดงให้เห็นว่าแบบนี้นะคือมีคำสั่งจากบ้านใหญ่ใช่ไหมเนี่ยสงสัยมาตั้งนานและทำไมกระเฮี้ยนกระหือรือมากเลยในการควบคุมองค์กรอิสระเอาไว้ในกำมือตัวเองเนี่ยได้ยินข่าวมานะว่ามีคดีอยู่เยอะไม่ใช่หรอที่ต้องการเอื้อเฟื้อจากองค์กรอิสระนี่ท่านพูดนะคะแล้วท่านก็บอกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของสว.จะไม่ยอมให้ใครมาใช้สว.เพื่อกระทำชำเราแบบนี้อีกต่อไปนี่มันไม่ใช่เหตุการณ์ปกตินะสุดท้ายก็มาบล็อกโหวตกันนะคะเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากเลยอ่ะให้ฟังเสียงไหมคะผมสงสัยมานานนะครับว่าทำไมถึงกระเฮี้ยนกระหือรือเหลือเกินที่จะควบคุมองค์กรอิสระไว้ในกำมือมันมีเหตุผลอะไรแอบแฝงหรือไม่แต่ก็ได้ยินข่าวเหมือนกันครับว่ามีคดีจำนวนมากเหมือนกันที่ต้องการการเอื้อเฟื้อจากองค์กรอิสระดังนั้นพฤติกรรมทางการเมืองเมื่อวานจึงได้เกิดขึ้นอย่างน่ารังเกียจและผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นนี้ตลอดไปเพราะจะบั่นทอนความเชื่อถือของวุฒิสภาโดยภาพรวมกำหนดวันประชุมก็ยังลงคะแนนกันอย่างท่วมท้นแบบบล็อกโหวตแล้วสุดท้ายก็มาบล็อกโหวตเรื่องของกรรมธิการเรื่องการตรวจสอบองค์กรอิสระพฤติกรรมอย่างนี้ผมถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจในระบอบประชาธิปไตยจึงขอให้ผู้อยู่เบื้องหลังที่ออกใบสั่งมาครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยได้เพลาๆลงหน่อยเถอะครับก่อนที่
ประชาชนจะรู้ทันหมอเปรมศักดิ์บอกขนาดเรื่องกำหนดวันประชุมเนี่ยนะยังเป็นโหวตกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดนี้ฉะนั้นมีอะไรบ้างที่มันเป็นสัญญาณการบล็อกโหวตตั้งแต่การประชุมสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่วันแรกคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอ่ะอย่างแรกก็คือการเสนอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาคือย้อนกลับไปเมื่อวานมีผู้เสนอเนี่ย4ฉบับนะ3ใน4ให้คงจำนวนกรรมการเอาไว้ตัวเลขอยู่ที่26คณะหรือเพิ่มเป็น28คณะแล้วก็อีก1ฉบับเป็นข้อเสนอของพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีซึ่งถูกมองถูกระบุว่าเป็นสว.สายสีน้ำเงินพลตำรวจโทยุทธนาเสนอให้ลดจำนวนกรรมการเหลือ21คณะปรากฏที่ประชุมเนี่ยโหวตรับยติของพลตำรวจโทยุทธนาฉบับเดียวครับก็ให้เหลือ21คณะตรงตามที่สว.ผู้ใหญ่สายสีน้ำเงินเคยบอกใบ้กับข่าวคนคนข่าวก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมวุฒิสภามีความพยายามไกล่เกลี่ยให้รับทุกยติแล้วไปคุยกันต่อในกรรมธิการแต่สุดท้ายเนี่ยรับยติเดียวนี่คือเรื่องแรกเกี่ยวกับจำนวนของคณะกรรมการค่ะโหวตชนะก็คือพลตำรวจโทยุทธนาอันเดียวเลยใช่ของข้างแรงจริง21คณะนะครับประเด็นที่2การเสนอชื่อกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบประวัติผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นอัยการสูงสุดจำนวน15คนมีการเสนอกันเป็นแพ็คให้โหวตคราวเดียวผู้เสนอเนี่ยควักกระดาษออกมาเหมือนกับมีโผรายชื่อเตรียมมาครับสว.สีขาวสว.พันใหม่คุณหมอเปรมศักดิ์อาจารย์นันทนาเมื่อสักครู่เนี่ยพยายามคัดค้านแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายลงมติกันไปก็ได้รายชื่อตามโผ14คนหลุดไป1คนคือพลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรคะแนนไปเติมให้คุณสุนทรสว.อีกท่านหนึ่งคาดว่าเป็นเพราะชื่อซ้ำกันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการโหวตแต่ก็ถูกมองว่าก็เป็นไม่ได้มีสัดส่วนจากส่วนอื่นเลยเนี่ยนะครับทั้ง14-15คนเนี่ยแล้วถ้าสังเกตดีๆคะแนนโหวตเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ใน130-150วิ่งกันอยู่แบบเนี้ยเกาะกลุ่มกันในทุกมติเลยจนกระทั่งมีสว.หลายคนลุกขึ้นมาอภิปรายสะท้อนปัญหาการบล็อกโหวตแฉพฤติกรรมเดินแจ้งกันให้อ่านในไลน์กลุ่มเหมือนมีคนคอยแจ้งว่าต้องทำอะไรขั้นตอนไหน oh. ลงมติกันอย่างไรส่งผลให้การทำหน้าที่อาจจะไม่เป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี่ร่องรอยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวนะไปมาๆเนี่ยเสียงจะเป็นเอกภาพมากกว่าสว.จากคสช.อีกไหมเนี่ยเอาไม่หรอกสว.คสช.เขาก็จะเสียงจะมากกว่านี้จะไม่มีแตกออกมาเป็นแบบกว่า40-50เสียงแบบนี้ใช่โอเคว่ากันไปนะคะ รอดูค่ะแต่ว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันมาแล้วมันมีให้เราเห็นแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะที่ประชุมวุฒิสภาเขาก็มีโหวตค่ะกับร่างงบประมาณรายจ่ายนะคะพรบรายจ่ายงบปี67สำหรับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแหละปี67เพิ่มเติมนะคะ 122,000 ล้านบาทค่ะก็ผ่านฉลุยอย่างคุณผู้ชมตัวเสียงนะคะเป็นการพิจารณาแบบไม่ตั้งกรรมาธิการด้วยออกเสียงนะคะเสียงข้างมาก139เสียงไม่เห็นด้วยแค่38งดออกเสียงไป18แล้วก็ไม่ลงคะแนนอีก1นะคะจำนวนผู้ลงมติ196คนค่ะจังหวะของการอภิปรายเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเหมือนจะมีเรื่องราวสะเทือนใจเกิดขึ้นนะถึงขั้นทำให้ประธานวุฒิสภาเนี่ยทนไม่ไหวเลยน้ำตาไหลเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงเวลาของการอภิปรายสว.เนี่ยมีสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้หญิงเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเป็นแม่ค้ามาก่อนอ่ะแล้วอภิปรายทั้งน้ำตาเลยนะคะตั้งข้อสังเกตเอาไว้คุณผู้ชมบอกว่าทำไมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่แจกเงินสดประชาชนเนี่ยจะได้เอาไปใช้ได้สะดวกหน่อยนะคะคือบอกว่าอาชีพพวกอย่างเราเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรมันก็อดทนกล้ำกลืนอยู่แล้วประชาชนส่วนหนึ่งเห็นชอบนะคะอยากได้เงินหมื่นใช่แต่อยากได้แบบเงินสดไงพอรัฐบาลบอกว่าทุกคนต้องได้ 10,000 แล้วก็เงื่อนไขก็เยอะไปหมดคนทำมาหากินอ่ะสมมุติว่ามีเงินเก็บหน่อยนึงมีอยู่ 500,000 ขาดคุณสมบัติอีกแล้วรัฐบาลจะแจกเงินให้คนไทย 10,000 บาทยินดีมากและดีใจมากแต่งงอ่ะคือสมมุติว่าสมาชิกครอบครัวมี4คน5คนรวมเงินกันก็ 40,000-50,000 เขาว่าจะเอาไปซ่อมบ้านอย่างเงี้ยค่ะซื้อควายซื้อวัวเลี้ยงทำไม่ได้ทำไมไม่แจกเป็นเงินสดลองดูจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมบางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัว 4-5 คนก็รวมเป็นเงินก็จะเป็น 40,000-50,000 บาทอยากเอาไปซ่อมแซมบ้านอยากจะเอาไปซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทำไมรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้ไปเลยค่ะจะได้ใช้ง่ายๆดิฉันเห็นด้วยค่ะ
ที่จะแจกเงินกับประชาชนคนไทยแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะแจกเป็นเงินดิจิตอลไหนๆรัฐบาลก็จะแจกเงินประชาชนคนไทยอยู่แล้วทำไมไม่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขมันเหมือนจะเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนนี่นะคะการอภิปรายของคุณแดงนะคะจังหวะที่อภิปรายคุณมงคลสุรัชจักรประธานวุฒิสภาค่ะนั่งอยู่บนบัลลังก์เอาโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพแล้วก็หยิบกระดาษมาซับน้ำตาค่ะซับไปซับมาจนคุณแดงเนี่ยอภิปรายเสร็จแล้วนะยังคงซับน้ำตาอยู่เนี่ยเขาซึ้งอ่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็บอกว่าเขาเติบโตมาจากครอบครัวที่ก็ต้องปักกับตินถีบอ่ะเนาะเข้าใจในความรู้สึกนะคะก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยตัวของสว.นิรุตติสุทธินนท์นะคะเสนอต่อที่ประชุมบอกว่าเรางดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภากันดีไหมคือไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญดีไหมก็มีคนมาบอกว่าไม่เห็นด้วยเหมือนกันถ้าจะงดนะเพราะว่าเงินมันก็ต้องเยอะแน่แล้วเราก็กู้หมดเลยทบทวนกันหน่อยดีไหมไปมาก็สุดท้ายลงมติค่ะที่สุดแล้วที่ประชุมก็มีเสียงข้างมาก161เสียงต่อ17นะคะงดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการวิสามันมาศึกษาค่ะก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่นายกรัฐมนตรีเลยเนี่ยนะครับย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่ยังไม่ได้ปล่อยภาพตอนที่ท่านประธานวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภาใช่ไหมลองดูจังหวะที่ท่านเนี่ยยกและฟังพร้อมๆกับที่คุณสว.เบญจมาศเนี่ยครับกำลังอภิปรายอยู่นะดูปฏิกิริยาของท่านมงคลสุรสัจจะครับกลุ่มของดิฉันเนี่ยค่ะมีความกังวลว่าจะเอาไปใช้จ่ายยังไงพวกดิฉันดีใจค่ะที่จะได้รับเงินส่วนนี้แล้วจะเอาไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นแต่พอรู้ว่ามันเป็นเงินดิจิตอลดิฉันและก็เป็นบรรยากาศคือก็ต้องยอมรับสว.หลายๆท่านก็ยังใหม่ในเวทีสภาใช่ไหมครับวิธีการพูดหรือบางท่านอาจจะด้วยพื้นฐานชีวิตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนนักการเมืองทั่วไปฉะนั้นก็อาจจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่สะท้อนเข้ามาคือมันจะเป็นการพูดจากใจเลยแหละแล้วท่านประธานวุฒิซึ่งเข้าใจว่าท่านทำหน้าที่รองประธานในการประชุมอยู่ณเวลานั้นเนี่ยท่านก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็อินไปด้วยเนื่องจากว่าอาจจะใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรงของท่านนะครับ